ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ซอมบี้จะสไลด์ออกไปจากตัวคุณถ้าคุณกดไลค์ซอมบี้จะแดกนูบยา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 บอาชายาจนตาเป็นสีแดงแล้วเมื่อกี้นะบักปอบผมจะสู้เพื่อความยุติธรรมอะไรของเขาวะน่ะแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาในคอนเทนต์ของ Minecraft พิสูจน์สิ่งต่างๆที่แบบดังๆใน YouTube เล่นดังมากแค่ไหนครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนกดไลค์ให้เราถึง 10,000 ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกผมอย่างดีเลยนะครับคลิปนี้ผมขอให้ทุกคนกดเลิฟด้วยนะครับผมเพื่อถึง 10,000 นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยแต่ว่าในรอบมินิไอฟ้าเป็นการลองพิสูจน์ความเชื่อในMinecraftที่ดังๆตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะเว้ยว่ามันจะความเชื่อนั้นเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะเว้ยมึงอาจจะเคยเห็นต้นไม้ในMinecraftตั้งอยู่แล้วแบบมีผ้าล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะเว้ยเป็นความเชื่อของคนโบราณเขาอะนะถ้าใครพร้อมแล้วฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ไปดูกันสำหรับอันแรกนะครับคุณผู้ชมผมเอามาจาก Reddit เขาบอกว่าถ้าเราดรอปหัวต่างๆเนี่ยใกล้ๆซอมบี้อ่ะซอมบี้มันจะหยิบมาใส่เป็นแทนหมวกเลยเว้ยโอ้ยอย่างเอาว่ะเฮ้ยมึงว่าจริงเหรอวะหมวกอะไรก็ได้เลยนะเว้ยไอ้ฟ้าอะไรของคุณเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ปลาต่อไปแล้วปลามนุษย์เรามาลองดูว่าทฤษฎีที่เขาบอกว่าวางของไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ทฤษฎีจากเมโสโปเตเมียใช่ไหมใช่มันไม่หยิบอ่ะโอ้จบกันไอ้ฟ้าเขาไม่หยิบเว้ยอ้าวว่าเราต้องหลับติดมาเยอะๆแล้วก็รอสแปมดูมันจะประทับยังไงวะ DNT แบบปอบโอเควิธีความเชื่อวิธีแรกนะครับผิดพลาดนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้นะครับมีวิธีแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยไอ้ฟ้าเราอาจจะไม่รู้นะเว้ยว่ามันทำในเวอร์ชั่นไหนเว้ยแต่ความเป็นจริงมันอาจจะทำได้ก็ได้นะเว้ยแต่แค่เราไม่รู้ถ้าใครรู้นะครับฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมไปดูวิธีที่2กันเลยดีกว่าสำหรับอันที่2ไอ้ฟ้าที่กูส่งให้มึงดูเนี่ยเขาบอกว่าชุดเกาะสามารถป้องกันระเบิดได้ดีที่สุดในMinecraftผมจะมาลองดูในระยะ5บล็อกนะครับคุณผู้ชมที่อยู่นี่แล้วเราใส่เกาะไอ้ฟ้ามายืนด้วยกันกับกูอ่ะ5บล็อกยืนเทียบกันจ้ะมึงลดป่ะไม่ลดกูก็ไม่ลดทำไมไม่ลดล่ะเรามาลองใน Minecraft โทรศัพท์ดูนะครับคุณผู้ชมเพื่อพิสูจน์ว่ามันจริงหรือหลอกนะคุณผู้ชมความเชื่อนี้มาข้าวหรือฟีฟ่ามันเป็นความเชื่อผิดๆที่พวกเราได้ลดลองมาเนิ่นนานอ้าวกูลด4หัวใจฟาดคิดเท่าไหร่แบบชุดเปล่า8ใช่ไหมงั้นเราลองเปลี่ยนเป็นชุดเกาะอื่นผมมาเปลี่ยนเป็นชุดเกาะที่แข็งแกร่งที่สุดในMinecraftนะครับก็คือชุดเกาะรีนอบิเตอรี่เนเธอร์ไรท์อ๋อโอเคที่ผมลองเป็นชุดเกาะนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูกันลด2หัวใจมีคนง่วงเดี๋ยวง่วงไปนอนไหนบอกว่าก่อดีกว่าคุณผู้ชมความเชื่อนี้ผิดอีกแล้ว0เต็ม10เจอกันอันต่อไปดีกว่านะสำหรับอันที่3นะครับเป็นความเชื่อที่ว่าเขาสามารถเอาชุดก่อนเนี้ยอ๋อไอพวกของเนเธอร์โยนลงในลาวาแล้วมันไม่ไหม้เพราะมันมาจากเนเธอร์ที่มีอุณหภูมิต้านทานความร้อนประมาณ280องศาเดซิเบลมันขึ้นความเสี่ยงมากปอบมันสามารถโยนแบบพวกเงินพวกทองลงลาวาแล้วแบบนี่ไวฟ้าถ้ามันโดนโอ้ยถ้ามันโดนเผาเนี่ยมันจะมีเสียงแบบชึ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 บเว้ยแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยมันจะแบบไม่มีเสียงอยากเอาเลยเย็ดเคแล้วถ้ากูเฮ้ยเราต้องไปเอาเรเดเทอร์ว่ะถ้าในเรเดเทอร์น้อยด้วยว่ะใช่หร
มันเป็นการลาบอกแล้วมันใส่เสื้ออยู่กันแต่ก็โดนดาเมจอยู่อะแต่กันโอเคเราไปดูข้างในดีกว่าฟ้ากูมีการทดลองอย่างน่าสนใจมากเลยนะเว้ยกูลองว่าถ้าเราเอาแบบชักเกอร์บ็อกเนี่ยเพราะว่าชักเกอร์บ็อกมันมีคุณสมบัติที่แบบครอบครองคุณสมบัติต่างๆที่เราใส่เข้าไปตามที่เราใส่เข้าไปเว้ยสมมุติถ้าเราใส่ไอ้นี่เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะแบบไม่ถูกทำลายเหมือนของที่เราใส่เข้าไปเว้ยว่าจริงปะอันงั้นลองเลยเอาล่ะฟ้าเรามาลองดูชักเกอร์บ็อกใส่ดาบเข้าไปให้เต็มถังเน่มีดาบนะคุณผู้ชมป้าอุ้ยเสียงดังฉุบเลยนะเพื่อนมันไม่ใช่อันนี้ต้องอันนี้ฟึบเฮ้ยว่าเป็นไงมันดังฉุบเลยนะนี่ไงลาวาตื้นๆตรงนี้ไงใช่มาเนี่ยเจอแล้วมาเอาดิฟึบนี่เห็นไหมนี่มีเสียงไม่ใช่ของว่ะเหมือนมันหายไปเลยอ่ะนั่นก็ผลพิสูจน์แล้วว่าความเชื่อนี้คือมันได้แค่แบบของพวกดาบชุดเกราะนะครับสามารถอยู่ในลาวาได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเราขอใส่ในชักเกอร์บ็อกเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับใครเป็นเลี้ยงหมูมนุษย์ต่างหมูเนี่ยคุณผู้ชมครับคลิปถัดไปเนี่ยที่ผมดูมาแหละคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นการวางดับเบิลเอนเดอร์เชด้วยเหมือนกล่องเชื่อมกันอ่ะสองกล่องแต่วันนี้เป็นกล่องแบบเอนเดอร์เชเชื่อมกันด้วยคุณผู้ชมอ๋อแบบกล่องใหญ่ๆนะจึ๊บๆถ้าเป็นดับกล่องธรรมดาคือมันเชื่อมให้เอนเดอร์เชไม่เชื่อมหลอกลวงกันเกินหรือดูนอีกทีคิดวันนี้ความเชื่อมีแต่ความเชื่อผิดๆว่ะสงสัยต้องไปหาพี่ตูนแล้วถ้าเขาพูดความเชื่อหน่อยสำหรับอันนี้อ๋อมันคือการ MLG แบบใช้น้ำเดี๋ยว MLG แบบลาวาได้ด้วยเหรอวะดูป่ะมึงกดช้าไปเปล่า MLG เดี๋ยวแรงสิลาวาย้อนยังต้องวันงั้นลองโดดแบบปกติเดี๋ยวเข้ารอปกติลาวามันจะไปทำไปได้ยังไงลาวาคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยไม่แน่เว้ยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมีแรงแบบยืดหยุ่นน้ำมันทำได้อยู่แล้วแต่ลาวาทำไม่ได้ใช่โอ้ใครบอกว่าได้วะตอนแรกเนี่ยโคตรมั่วข้อมูลเลยว่ะอะไปเอาให้ดูเป็นอุทาหรณ์ดูนี่แน่สบายมึงดูกูอะไรแบบอุทาหรณ์โอ้ยเก่งเหมือนกันดิว่ะเราเนี่ยอันนี้เอาไปครึ่งนึงแบบน้ำได้แต่ว่าไม่ได้เอาไปสัก5แล้วกันนะ5พอเอาต่อไปดีกว่าครับต่อมาเขาบอกว่าดูสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณมีไอ้นกแก้วอยู่บนไหล่เราแล้วบินเนี่ยเอาดีนกแก้วอยู่บนไหล่เราแม้ขนาดเราบินก็ได้หรอวะคุณผู้ชมโหจริงจังปานาอย่างแรกไอ้ฟ้าเราต้องเลี้ยงนกแก้วนกขุนทองเราก่อนวะนี่ครับคุณผู้ชมเราแค่เข้าไปใกล้ๆมันก็จะแบบมาอยู่บนไหล่เราแล้วทีนี้เราก็เอาอีไรท่าของเรามาเราลองดูกันมันได้จริงเปล่านะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นได้แบบแบบอยู่วะนกกูเพื่อนนกมาเฮ้เอาไหมมันแบบตามไม่ทันไงเฮ้ยผมว่าเมื่อกี้มันยังได้อยู่เลยนะผมว่าเราอาจจะต้องเกมโหมดสูตรบักครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าลองตอบบอกให้หน่อยดิพอแล้วเยอะไปแล้วโอ้ไม่ได้คุณผู้ชมผมพิสูจน์นี้จะจบกันนะความเชื่อแต่ละรอบในครั้งนี้ไหนฟ้ามันมีแต่ความเชื่อผิดๆทั้งนั้นเลยวะจบกันเลยครับคุณผู้ชมเสียใจจัดเลยไปดูต่อไปกันดีกว่าสำหรับความเชื่อต่อมาครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้ตรีเด้นเนี่ยหรือที่ปลาหอกศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเราใส่กับลิปทายมันจะทำให้ปลาไปแล้วปลากลับมาใช่ไหมคุณผู้ชมถูกไหมถูกต้องแต่ว่าถ้าเราอะลองเอาไปปลาในโลกภายนอกนอกลู่นอกทางของเราเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงมันจะกลับมาหาเราหรือเปล่าเลยต้องลองดูกันนะสำหรับอันที่ถูกต้องเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเราปลาใส่รอยัลตี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นปลากลับถูกต้องไหมไอ้ฟ้าทีละ เป็นอะไรของเขาวะน่ะเนี่ยมันจะดึงกลับมาหาเราอย่างนี้แต่ว่าผมมีสิ่งที่อยากพิสูจน์หนึ่งอย่างครับคุณผู้ชมคำพิสูจน์นี้ถ้าเราปลาในต่างโลกเนี่ยมันจะกลับมาหาเราหรือเปล่าวะมาลองดูกันครับไปแล้วไม่กลับมาเฮ้ยอีกเฮ้ยมาเหรอมันกลับมาเว้ยเอาดี
อ๋อหรือว่าคนที่แบบมาตั้งคำถามนี้เนี่ยเขาไปรอทำในคอมวะแล้วมันทำได้เว้ยแต่ในโทรศัพท์เนี่ยมันทำได้แน่เลยผมว่าน่าใช่แน่นอนครับคุณผู้ชมไปดูอันสุดท้ายกันดีกว่าครับสำหรับการทดลองนี้นะครับคุณผู้ชมโดยปกติเนี่ยถ้าเราลงน้ำแบบช่ำๆอย่างเงี้ยเราจะไม่เป็นอะไรถูกต้องไหมฟ้าถูกแต่ว่าถ้าเราลองลงน้ำแบบถังน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยว่ามันจะเป็นไปได้ปะวะเป็นไปได้ฮะมึงลองดิมึงลองดิความเชื่อของ Minecraft ผู้เล่น Minecraft มามากกว่า20ปีได้ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาโอ้ถังน้ำหายไปไหนผมลองเองครับไอ้ฝ้ามือมันบอลเหลือเกินสูงประมาณนี้แล้วกันแค่นี้น่าจะท่านลงไปก็น่าจะไม่เหลือซากนะเอาดินำมาเตะมาตะลุอ่อนและปกเปียกโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับสำหรับความเชื่อนี้ใครอยากให้มีอะไรต่างๆมานะครับความเชื่อตำนานไอ้ครับผู้เล่นในตำนานผู้เล่นนะถ้าทำตามอย่าทำตามทำเยอะโอเคครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 10,000 แล้วก็เจอกันคลิปหน้า See you goodbye เจอกันเจอกันว้า